อ่ะสวัสดีครับอยู่กับ Mobile Legend นะครับอยู่กับเบนนะครับ7เจ้าทะเลนะครับบทบาทนักสู้พิเศษดันนะครับพลังป้องกันอยู่ที่ประมาณ7พลังโจมตีอยู่ที่6ถึง7นะครับผลจากทักษะอยู่ที่5แล้วความยากอยู่ที่6นะครับซึ่งเบนนะครับก็มีสกินเพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับก็เป็นสกินดักคิวล่านะครับเป็นสกินมหากาพย์นะครับน่าจะเป็นสกินที่แพงที่สุดในเกมนี้ณตอนนี้นะครับ 1,000 กับ89เพชรนะครับมาดูที่ทักษะติดตัวของเบนนะครับดาบฉลามปีศาจนะครับรวบรวมพลังไว้ที่อาวุธนะครับทุกๆ6วินาทีนะครับดาบความเสียหายจากเบสิกโจมตีครั้งต่อไปเนี่ยจะเพิ่มนะครับขึ้นนะครับ 40% ถึง 70% นะครับขึ้นอยู่กับเลเวลนะครับสร้างความเสียหายแก่ศัตรูโดยรอบนะครับ 100% รวมถึงลดความเร็วนะครับของศัตรูที่เขาเขียนว่าความเสียหายศัตรูโดยรอบ 100% นั่นคือตีเนี่ยศัตรูตัวหน้าโดนเท่าไหร่ตัวหลังก็โดนเท่านั้นเหมือนกันครับแล้วก็ไอที่บอกว่ารวบรวมพลังไว้ที่อาวุธทุก6วิเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงนะครับเดี๋ยวกดที่ดูที่ตัวแรกจะดูง่ายนะครับก็ดาบของเบนนะครับจะมีเงาวิ่งวิ่งอย่างนี้นะครับเวลาอยู่ในเกมเนี่ยดาบของเบนเนี่ยจะไม่เงาอย่างนี้ครับพอครบ6วิเนี่ยดาบมันจะขึ้นเงาครับเวลาเราตีมันจะมีเสียงแชะนะครับแล้วศัตรูที่อยู่ด้านหน้ารอบๆตัวเนี่ยก็จะโดนดาเมจไปด้วยนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าแรงมากครับมาดูสกิลที่1 นะครับปืนก้ามปูนะครับกำหนดเป้าหมายนะครับแล้วยิงเป้าหมายก่อให้เกิดความเสียหาย375ดาเมจบวกโจมตีกายภาพนะครับของแต้มและศัตรูที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยจะได้รับนะครับ 50% ดาเมจนะครับก็คือตัวหลักเนี่ยโดนเต็มๆครับแต่ตัวที่อยู่ใกล้ๆกับตัวที่โดนโจมตีเนี่ยก็จะโดนแค่ 50% ของความเสียหายนะครับและลดสปีดศัตรู 15% และลดเกาะศัตรูนะครับ2วิน่าจะเขียนว่า2วิสำหรับ 60% น่าจะลบเกาะ 60% นาน2วินะครับในความหมายของเขาเนี่ยเพราะว่าเขาเขียนมาอย่างนี้พี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าเขาเขียนมาว่าและลดเกาะ2สำหรับ 60% วินะครับมาดูสกิลที่2นะครับลำนะครับดึงเล่าลำออกมานะครับและแบ่งกับเพื่อนร่วมทีมของเขานะครับวีรบุรุษพันธมิตรนะครับใกล้ลำจะฟื้นฟู HP แต้มไม่ได้เขียนบอกนะครับก็คือเป็นการวางถังเหล้านะครับไว้ที่พื้นนะครับถ้าเกิดใครอยู่ในบริเวณวงถังเหล้าเขาเนี่ยก็จะเลือดเพิ่มนะครับสายเมาก็มานะครับมาดูที่อันตินะครับการโจมตีทางอากาศนะครับเรียกเรือรบนะครับโจมตีปล่อยระเบิดโจมตีจากฟ้านะครับโจมตี2เป้าหมายต่อครั้งเขาเขียนว่าโจมตี2เป้าหมายต่อครั้งสร้างความเสียหายโจมตีกายภาพนะครับแล้วก็115แต้มดาเมจด้วยนะครับสร้างความเสียหายแก่ป้อมปืนเนี่ย 30% นะครับก็คือก็ไม่เยอะนะ 30% แต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยไปปล่อยเรือใส่ในเกมเนี่ยเวลาปล่อยใส่ป้อมเนี่ยบางทีนี่หายทีนึงครึ่งนึงเลยครับตอน1อันติเนี่ยเพราะว่าถือว่า1คือเป็นสกิลที่ป่วนครับเวลาปล่อยอันติเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นวงนะครับใครที่อยู่ในวงเนี่ยเจ็บครับเจ็บแน่นอนครับพอเห็นสกิลเบนส่วนมากก็จะวิ่งหนีครับเดี๋ยวเราไปดูเกียร์ที่เราจะเล่นนะครับเข้าที่เกียร์เลยครับเกียร์เราจะใช้รองเท้านักรบนะครับแล้วก็นักล่าโจมตีครับแล้วก็น้ำแข็งครอบงำนะครับแล้วก็นักล่าโจมตีครับเกาะพลังสิงและสุดท้ายเนี่ยเป็นปีศาจจุติครับเราจะเน้นแทงแล้วก็ลดคูลดาวน์ครับสายเนี้ยลดคูลดาวน์ 35% เพื่อที่จะจะทำให้เราเนี่ยปล่อยเรือได้บ่อยขึ้นนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นเกมกันให้ดูเลยครับอ่ะเราก็เลือกลงมาที่เบนเลยครับเราก็จะเล่นกึ่งแทงค์นะครับแล้วก็กึ่งโจมตีนะครับแต่เน้นไปที่คูลดาวน์นะครับเพื่อที่ใช้อันติบ่อยๆใส่ป้อมฝั่งศัตรูเพื่อไถป้อมเขานะครับสกิลปะทะนะครับจะใช้เป็นสั่นไหวก็ได้นะครับหรือจะใช้เป็นผลกรรมเพื่อระเบิดคีฟก็ได้ครับเนี่ยช่วยในการฆ่าคีปนะครับเราก็จะได้ดันป้อมไวขึ้นนะครับเซตเอ็มเบมเนี่ยใช้เป็นโจมกายภาพก็ได้นะครับเพราะสำหรับสายแทงค์เนี่ยเซตเอ็มเบมโจมกายภาพเนี่ยก็จะมีเลือดเยอะนะครับแล้วก็มีโจมตีด้วยครับข้อดีของเบนนะครับก็คือการดันป้อมไวนะครับแล้วก็มีถังเพื่อตั้งหิวเลือดนะครับสกิล1เนี่ยดึงสโลนะครับแล้วก็ลบเกาะป้องกันของศัตรูนะครับแล้วก็มีสกิลโจมตีเบสิกพื้นฐานเนี่ยที่โจมตีหมู่นะครับแชะเดียวเนี่ยคีปโดนทุกตัวนะครับ
เวลาที่ดาบเขามีเงาวิ้งวิ้งขึ้นมานะครับตีเข้าไปเนี่ยเจ็บทุกคนนะครับที่อยู่ด้านหน้านะครับข้อเสียของเบนนะครับไม่มีสกิลไว้หลบหนีเลยครับยิ่งเราออกผลกรรมมาอย่างนี้ครับเราจะไม่สามารถหนีได้เลยครับถ้าเขาไปบวกนี่ต้องเดินออกอย่างเดียวครับแต่เดินออกมาไม่ได้ก็ตายแล้วครับกราฟสกิล1ก่อนก็ได้ครับเพราะว่าเราจะไปฆ่าคีปในป่านะครับไอเทมชิ้นแรกเราเนี่ยจะออกเป็นมีดฟาร์มป่านะครับเพื่อที่จะยิงคีปแรงขึ้นนะครับจะได้ไถป้อมไวขึ้นด้วยครับไอเทมชิ้นที่2เราจะเป็นตัวนี้เลยครับกดรอไว้เลยครับไวแน่นอนครับนี่ยืนรอคีปเลยครับกดผลกรรมใส่เลยครับนี่ครับฟังโก้มาครับไปเลนเลยครับฟังโก้มาครับจะมาป่วนครับนี่ครับฟังโก้กระชากแล้วครับเราก็ใส่สกิลใส่เข้าไปครับไปที่เลนก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวคีปตายหมดครับมาเอาเลเวลตรงนี้ดีกว่าครับโหเจอยูโดลาด้วยครับเจอของหนักครับฟังโก้กระชากเราอีกแล้วครับโอ้กลับมาตั้งถังเลยครับไม่ไหวครับนี่ครับรอเงาดาบขึ้นก่อนครับเราจะวิ่งเข้าไปแชะนะครับนี่ครับได้แล้วครับแชะ1แชะครับแชะเข้าไปครับฟังโก้นี่กระชากคีปเข้าไปครับแต่ยูโดลาเนี่ยผ่าสตันเรามาครับนี่ครับตีตอดเลือดไปเรื่อยครับวิ่งกลับมาลูนก่อนครับเรามีผลกรรมแล้วครับฟังโก้ไม่น่าจะปวดเราทันอยู่แล้วครับฟังโก้วิ่งมาอีกแล้วครับมีชูมาคุมให้ครับเราได้มีดฟาร์มมาแล้วครับนี่ครับตั้งถังก่อนครับตั้งถังแล้วก็วิ่งไล่ตีเลยครับแจ๊ะเข้าไป1แจ๊ะครับเรียบร้อยครับไลลาเราได้ฆ่ามาครับกดผลกรรมใส่ไลลาได้ด้วยนะครับนี่ครับทำให้สโลแล้วก็โดนดาเมจนิดนึงครับโอ้นี่ถ้าไลลามีอันตินี่ล่วงแน่นอนครับเมื่อกี้นี่ครับอันติใส่ป้อมเลยครับโอ้ไม่ไหวครับไม่ไหวครับเจอป้อมยิงครับเข้าไปแทงป้อมซะงั้นครับตีรัวๆครับเราหน่วยถ่ายอยู่แล้วครับโอ้ฟังโก้มาครับหลบก่อนครับคาริน่ามาอีกครับโอ้คาริน่ามาจากเลนล่างครับพี่จอนสันนี่ขับรถขึ้นมาแล้วครับจอนสันเนี่ยพาเอสเตทขึ้นมาด้านบนด้วยนะครับไลลาฆ่ายูดราฝั่งตรงข้ามไปอีก1ตัวครับเราวิ่งขึ้นไปครับเพราะว่าอันติเรามาแล้วครับเราจะขึ้นไปเล่นป้อมต่อครับแวะข้างทางนิดนึงครับเพราะว่ามีผลกรรมครับนี่ครับโอไลลาโดนครับคาริน่าอีกแล้วครับอัพสกิล2นำเลยครับเพื่อที่จะรีเจนเลือดบ่อยๆครับแล้วก็รีเจนเลือดได้เยอะขึ้นครับเอสเตทเจอคาริน่าครับคาริน่านี่ป่วนจริงๆครับอันติใส่เลยครับโหยคาริน่าจะเอาให้ได้ครับเราก็ยืนฟันครับยืนฟันแรกไปครับคาได้มาตัวนึงครับกดผลกรรมใส่ฟังโก้แล้วก็ตีเข้าไปครับตีเข้าไปครับขออีกทีนึงอูฟังโก้กระชากเข้าไปในบ้านครับตั้งถังก่อนครับสู้กับยูโดลาครับตีครับมีไลลามาช่วยครับกดรีเจนถอยออกมาครับโอ้เจ็บครับแชะเข้าไปครับคีปหายหมดแล้วครับนี่ครับต้องอัพถังนำแล้วครับคูดาวเราใกล้มาแล้วครับจะวิ่งเข้าไปแชะยูโดลาก็ไม่ได้ครับยูโดลาเนี่ยอยู่ด้านในป้อมครับอันติใส่ป้อมไถไปทีครับรีเจนเลือดก่อนครับป้อมแตกแล้วครับยูโดลาเข้ามาครับสกิล1เข้าไปครับแล้วก็วิ่งเข้าไปฟันคาริน่ามาอีกแล้วครับโอ้คาริน่านี่กดผลกรรมใส่คาริน่าครับโหยังเอาไม่อยู่ครับถอยกลับไม่ทันครับชูเราเข้ามาโยกช่วยครับจะเข้ามาฆ่าครับชูมาไม่ทันนะครับแต่เราได้ป้อมบนมาแล้วครับต้องไปต่อที่ป้อมกลางแล้วครับไปไถป้อมกลางต่อครับคาริน่าเนี่ยวิ่งลงไปแล้วครับคาริน่าเขานี่วิ่งเลนวิ่งล่างวิ่งบนเลยครับเนี่ยวิ่งลงมาเลนกลางนะครับเราต้องรีบไปไถก่อนครับ
คาริน่าไม่น่าจะเอาอยู่ครับโอ้มียูโดลาวิ่งลงมาด้วยครับโดนอันติเข้าไปครับถึงก็ต้องถอยครับโอ้โหเจ็บเหลือเกินครับอันติยูโดลาครับดีเจนเลือดไว้ก่อนครับแชะเข้าไปครับดันคีปรัวๆครับอัพถังนำครับนี่ครับคีปมาแล้วก็ปล่อยอันติใส่ป้อมครับดันเข้าไปครับคาริน่าเขาเนี่ยจะเอาเราให้ได้เลยครับเนี่ยสกิลใส่ไปก่อนครับไล่ให้ถอยไปก่อนครับกดรวบรวมแล้วครับเรียกพวกแล้วครับสองคนน่าจะดันไม่ขึ้นนะครับด้านบนเนี่ยเป็นฟังโก้กับชูเล่นกันอยู่ครับตั้งถังก่อนครับระเบิดคีปเข้าไปครับนี่ครับไถคีปรัวๆครับได้มีดมาเล่มนึงแล้วครับตีเข้าไปครับโอ้โหแชะแล้วไปโดนตัวหลังครับเจ็บเหลือเกินครับเอสเตทเข้ามาฮิลให้เราครับแต่ข้างๆเนี่ยเห็นเหมือนมีเซเบอร์มาครับปล่อยเรือแล้วครับปล่อยเรือจะปล่อยเรือใส่ป้อมครับโหเจอน้ำแข็งครับโอ้พี่จอนนี่ขับแห่โค้งเข้าไปเลยครับเราอันติใส่เข้าไปครับเซเบอร์เนี่ยถอยทันครับแต่ยูโดลาตามไลลาตามไปยิงครับเราก็แจ๊ะเข้าไปครับโอ้เจอฟังโก้กระชากครับไม่น่าจะรอดครับนี่แหละครับฟังโก้ดึงเข้าไปกินโต๊ะหลังป้อมเลยทีมเรายังบวกอยู่ครับเอสเตทฆ่ามาอีก1ตัวครับเอสเคทเอสเตทฆ่ามาอีก2แล้วครับเอสเตทจะฆ่าตัวที่3หรือเปล่าครับไม่ถึงครับฟังโก้วิ่งถอยหลังไปแล้วครับไลลาเจอป้อมยิงเข้าไปครับวิ่งไปใหม่ครับรอพี่จอนครับพี่จอนรออยู่ครับขึ้นรถไปกับจอนแล้วครับพี่จอนนี่พาแห่โค้งขึ้นไปแล้วครับเสาไหมสกิลอ้าวฟังโก้กระชากมางี้ก็สวยเลยครับอันติใส่เลยครับเจออันติสวนก่อนครับตีสวนเข้าไปครับนี่ครับคาริน่าครับคาริน่าอันติใส่เข้าไปครับแชะเข้าไปครับชูเข้าไปชงมาแล้วครับเรียบร้อยแน่นอนครับคาริน่าครับโอ้เซเบอร์มาด้านหลังอีกครับทีมเขาก็บวกดีเหลือเกินครับผัดกันเข้ามาเลยครับเราตั้งหลักไม่ทันเหมือนกันครับสกิลใส่เข้าไปครับได้มีอาร์มาตัวหนึ่งครับแชะเข้าไปครับโอ้เซเบอร์นี่มาปั่นอยู่ใกล้ๆครับตอนนี้เราลดคูลดาวน์อยู่ที่ 20% นะครับอันติใส่เข้าไปเลยครับป้อมครับตั้งถังเข้าไปครับแล้วก็แชะเข้าไปครับยืนตีครับโอ้ไม่ไหวครับคาริน่านี่แรงเหลือเกินครับกดนี่สกิลใส่คาริน่าไว้ครับถอยครับหลบก่อนครับชูโยกมาแล้วครับไม่ทันครับถังเราก็ยังไม่มานะครับแต่ว่าถ่ายป้อมมาได้เยอะมากแล้วครับเหลือป้อมล่างนะครับอีกนิดเดียวเองแล้วป้อมกลางเนี่ยไปครึ่งนึงแล้วครับไอเทมชิ้นต่อไปเนี่ยก็จะลดคูลดาวน์ให้เราอีก 10% ครับจะออกโล่ ก่อนแล้วจะข้ามออกไปออกนักล่าโจมตีเลยครับเพื่อที่จะได้ลดคูลดาวน์เร็วๆขึ้นนะครับจะได้ใช้สกิลใส่ป้อมได้บ่อยๆครับจอนสันได้ขับแหกโค้งเข้าไปแล้วครับพาไลลาเนี่ยไปยิงคาริน่าครับมีบวกกันตรงกลางครับมียูโดลาครับแล้วก็มีอาร์ครับกำลังวิ่งวงแตกเลยครับเราก็ต้องลงไปดันป้อมด้านล่างอยู่แล้วครับกดสกิลดันคีปไปก่อนครับคาคีปไป1ตัวแล้วก็วิ่งตามขึ้นไปครับมีอาร์เจอไลลามีอาร์ฆ่าไลลาไปครับไม่ได้เจอไลลาครับนี่ครับวิ่งลุยเข้าไปในบ้านเลยครับแชะเข้าไป1ทีครับแชะเข้าไป2ทีครับเซเบอร์อันติมาครับสโลไว้ครับชูเตะอัดเข้าไปครับโอ้เซเบอร์นี่ถอยออกไปได้ครับไม่ไปกับพี่จอนครับลงรถแล้วก็ตีป้อมดีกว่าครับนี่ครับกดผลกรรมใส่ป้อมครับหวดป้อมรัวๆครับกดออกนักล่าโจมตีมาอีกอันเลยครับนี่ดีกว่าครับลูนครับเราจะได้ลดคูลดาวน์ 40% ครับมาแล้วครับลดคูลดาวน์ 40% นะครับตอนนี้จะปล่อยอันติได้รัวๆเลยครับใส่เข้าไปครับยืนแท้งเลยครับยืนแท้งแล้วก็ปล่อยอันติดันใส่ป้อมไปครับมีฟังโก้ยืนอยู่หน้าเลยครับพี่จอนขับรถเข้ามาเปิดอีกแล้วครับตายคาป้อมแน่ครับพี่จอนนี่
โอ้โหเจ็บเหลือเกินครับมีเอสเตทคอยฮิวให้ครับไลลาเนี่ยก็ดันเลนกลางขึ้นมาครับแล้วก็แชะเข้าไปครับอยู่หน้าโดนลากอีกแล้วครับโอ้ไม่ไหวจริงๆครับกระชากตั้งถังแล้วก็นี่ครับปล่อยเข้าไปครับปล่อยเรือเข้าไปครับเรือถล่มเข้าไปครับคาริน่าอีกแล้วครับคาริน่าอีกแล้วครับขอแชะสักหนึ่งแชะครับช่วยเพื่อนไว้นิดนึงก็ยังดีครับเข้ามาในป่าก่อนครับแอบอยู่ในป่าครับแล้วก็ตั้งถังอยู่ในป่าครับแล้วก็ตีหวดเข้าไปครับแชะใส่คาริน่าครับได้ค่ามา1คิวครับโอ้ไม่ไหวครับโอ้บวกกันนัวมากครับเกมนี้ครับป้อมบนเขาเหลืออีกป้อมหนึ่งนะครับแต่ว่าตรงกลางเนี่ยเราได้มาครึ่งครับไลลาวิ่งไปยิงครับยิงได้มาครึ่งหนึ่งต้องถอยแล้วครับอยู่คนเดียวลำพังนะครับสาวน้อยในป่าใหญ่นะครับเกิดแล้วครับไปกับพี่จอนครับพี่จอนนี่สตาร์ทรถรอเลยครับแอร์นี่เย็นฉ่ำเลยครับเนี่ยขาเป๋ก็ต้องอาศัยนั่งรถเข้าไปนะครับตั้งถังแล้วปล่อยอันตีหวดเข้าไปครับจอนสันเนี่ยเปิดสวยอยู่แล้วครับมาเต็มๆครับชูคาไปอีกหนึ่งครับแชะเข้าไปครับหลังแทบขาดครับมีอาเจอแชะดอกเมื่อกี้เข้าไปครับวิ่งเข้าไปตีครับกดผลกรรมใส่คีฟครับเอสเตทฮิลแล้วก็ตั้งป้อมเลยครับอันติเลเวล3แล้วครับอันติเลเวล12เนี่ยปล่อยเรือเนี่ยป้อมกระจายแน่นอนครับนี่ครับมีคีปอยู่ตัวนึงครับแต่คีปตัวนี้ทำให้ป้อมแตกได้ครับดูการตีครับเรียบร้อยครับปล่อยเรือทีนี้ป้อมหายไปครึ่งนึงเลยครับวิกตอรี่นะครับได้ชนะต่อเนื่อง9ตาด้วยแต่ทำไมมันไม่เป็นรูปเบนล่ะทำไมเป็นรูปมีอาร์ล่ะครับก็เนี่ยครับกดดูที่ตรงนี้นะครับถ้าว่าเป็นเบนน่ะก็ค่า5นะครับตาย5นะครับแล้วก็แอสซิสต์10นะครับกดดูที่ตรงข้อมูลนะครับดันป้อมเนี่ยเรา44เลยครับกับไลลาครับที่ไปคู่กับเรา35นะครับก็โอเคครับจบคลิปนี้แค่นี้แล้วกันฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ